สวัสดีครับวันนี้พี่มากับคอมเมนต์เนี่ยนะฮะพี่ครับ Sony A7 Mark II VS Fuji Film XT3 ตัวไหนซื้อแล้วคุ้มกว่ากันครับคำถามนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากสำหรับพี่เพราะจริงๆพี่เคยถามตัวเองมานานแล้วนะว่าระหว่าง2ตัวเนี้ยพี่จะเลือกตัวไหนดีด้วยความที่พี่เป็นคนที่ใช้แคนนอนมาตลอดแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงที่รู้สึกว่าแบบอยากได้อะไรที่ดูคลาสสิกนึกถึงวันที่เป็นกล้องฟิล์มนะก็มาเห็นตัว Sony A7 นะครับตัวนี้ก็เป็น Mark II นะครับ A7 Mark II เนี่ยพี่รู้สึกว่ารูปร่างหน้าตาแบบคล้ายๆกล้องฟิล์มอะมีเหลี่ยมมีคมมีปุ่มปรับมีตัวหมุนโน่นนี่นั่นคล้ายๆกับกล้องฟิล์มเลยก็รู้สึกว่าเอออยากได้อะไรเงี้ยน่าสนใจแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจกับโซนี่สักเท่าไหร่เพราะตอนนั้นจะใส่ใจเรื่องงานมากกว่าเรื่องกล้องนะครับถ้าใครรู้จักพี่จะรู้ว่าพี่เป็นคนที่ใช้กล้อง1ตัวเนี่ยเป็นเวลานานมากแทบไม่เปลี่ยนเลยตอนนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับโหหลายปีแล้วกล้องตัวที่ซื้อมาแล้วก็ยังใช้อยู่ถึงปัจจุบันเนี่ยตัวนั้นก็หลายปีแล้ว 1D Mark IV คือตอนนี้เขากลายเป็น mirrorless ไปแล้วพี่ก็ยังใช้ตัว 1D Mark IV อยู่เลยนะครับย้อนกลับมาที่เรื่องของกล้องทั้ง2ตัวนะครับซึ่งตัว A7 Mark II เนี่ยเปิดตัวในปี2014นะครับก็ถือว่าเป็นกล้องที่ฮือฮาตัวหนึ่งนะเพราะว่าเป็นกล้อง Full Frame ที่มีระบบกันสั่นในตัวแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของการโฟกัสที่รวดเร็ว Eye Tracking อะไรเงี้ยก็เป็นที่ฮือฮานะครับแต่ก็ดึงพี่ให้ไปใช้ Sony ไม่ได้อยู่ดีนะครับแต่พอมาเห็นตัว Fuji ตระกูล XT นะ XT2 แล้วก็มา XT3 นะซึ่งตัว XT3 เนี่ยเปิดตัวในปี2018นะครับหลังจาก A7 Mark II ประมาณ4ปีนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะแต่สิ่งที่ขัดใจอยู่นิดนึงก็คือในเรื่องของราคานะครับตัว A7 Mark II เนี่ยเปิดตัวที่ราคา 38,990 เป็นกล้อง Full Frame ที่มีIBIS ที่มีระบบกันสั่นในตัวนะครับส่วน XT3 นะเป็นกล้อง APS-C แต่เปิดตัวด้วยราคา 52,990 บาทเฉพาะบอดี้อย่างเดียวคือรู้สึกว่าแพงอ่ะคือรู้สึกถึงความว่าแพงแล้วพอมาเจอคำถามนี้นะครับพี่ไปเช็คราคามาปรากฏว่าตัว XT3 นะก็น่าจะขาดตลาดคือบางร้านเนี่ยไม่มีขายแล้วแต่มีบางร้านที่ยังลงขายอยู่ก็คือราคาอยู่ที่ 38,790 บอดี้อย่างเดียวก็เลยคิดว่าคำถามนี้น่าจะเกิดจากราคาของ2ตัวเนี้ยอยู่ในเรทราคาเดียวกันนะแต่ถ้าถามว่าตัวไหนคุ้มค่ากว่ากันในความรู้สึกนะครับตัว XT3 เนี่ยจะแพ้ตัว A7 Mark II อยู่2ข้อนะก็คือในเรื่องของการเป็นเซนเซอร์ APS-C นะแล้วก็อย่างที่2ก็คือในเรื่องของระบบกันสั่น IBIS ที่ไม่มีแค่นี้นะแต่ถ้าในเรื่องรูปร่างหน้าตาเนี่ยพี่ยกให้ XT3 พี่รู้สึกว่าตัว Fuji XT3 เนี่ยเป็นตัวที่มีรูปร่างหน้าตาแบบหล่อเอาง่ายๆคือหล่อคลาสสิกแบบถูกใจอ่ะโดนใจอ่ะลองมาไล่ดูทีละอย่างว่าทั้งคู่มีอะไรแตกต่างกันตรงไหนแล้วก็มีอะไรที่เหนือกว่ากันตรงไหนบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของปีที่เปิดตัวในความรู้สึกพี่คือตัว A7 Mark II เนี่ยจะเสียเปรียบในความเก่านะครับคือ A7 Mark II เปิดตัวในปี2014ใช่ป่ะความเก่ากว่าของเทคโนโลยีเนี่ยน่าจะเป็นข้อเสียเปรียบเพราะว่าตัว XT3 นะเปิดตัวในปี2018เทคโนโลยีก็จะถูกพัฒนามากกว่านะครับอย่างถัดมาคือเซนเซอร์ไซส์หรือขนาดของเซนเซอร์นะครับตัว A7 Mark II ก็จะได้เปรียบตรงที่เป็น Full Frame ส่วน XT3 เนี่ยจะเป็น APS-C นะครับแต่ความละเอียดของ XT3 เนี่ยจะมีมากกว่านะครับอยู่ที่26ล้านพิกเซลซึ่งของ A7 Mark II เนี่ยมีความละเอียดแค่24ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ถัดมาคือในเรื่องของระบบกันสั่นนะครับซึ่งตัว A7 Mark II เนี่ยมีระบบกันสั่นในตัว IBIS นะครับ In-body Instabilization แบบ5แกนที่สามารถกันสั่นได้ถึง 4.5 สต็อปถ้าอยู่ในยุคนั้นนะคือเป็นอะไรที่ล้ำเลยนะซึ่งจริงๆมาถึงในยุคนี้พี่ก็ว่ายังเป็นอะไรที่ยังไม่ล้าสมัยอ่ะก็ยังคงใช้งานได้ก็ยังคงใช้การได้นะครับถือว่าไม่ได้น้อยนะ 4.5 สต็อปเพราะว่ากล้องบางตัวในยุคนี้ก็ยังสามารถทำได้แค่5สต็อปก็มีเพราะฉะนั้น 4.5 สต็อปของระบบกันสั่นที่อยู่ใน A7 Mark II เนี่ยก็ถือว่ายังเป็นอะไรที่ทันสมัยอยู่นะครับซึ่งของ XT3 เนี่ยไม่มีนี่คือข้อจำกัดที่ทำให้ตัว XT3 เนี่ยเสียเปรียบมากๆนะครับถัดมาคือในเรื่องของค่า ISO นะครับของ A7 Mark II นะครับก็จะมีช่วงของค่า ISO ที่กว้างกว่านะครับแบบ ISO ปกติเนี่ย
ต่ำสุดที่100ใช่ป่ะแล้วก็สูงสุดที่ 25,600 แล้วก็สามารถขยายได้เป็น 50-51,200 ในขณะที่ของ XT3 นะครับ ISO ที่ต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่ ISO 160นะแล้วก็สูงสุดที่ 12,800 นะครับแล้วก็สามารถขยายได้เหมือนกันสามารถขยายได้เป็น ISO 80-51,200 นะครับซึ่งจริงๆแล้ว ISO ที่ต่ำแบบขั้น50หรือ80เนี่ยบางทีก็แทบไม่ได้ใช้นะครับหรือค่า ISO ที่สูงขึ้นไปถึง 51,200 ความจริงก็อาจจะไม่ได้ใช้แต่ก็เหมือนเรือดำน้ำกับเครื่องบินลบอะซื้อมาก็ไม่ได้ใช้นะแต่มันแสดงศักยภาพอะไรบางอย่างว่าเฮ้ยฉันทำได้นะอะไรเงี้ยแค่นั้นเองซึ่งมีบางคนมาคอมเมนต์ว่าพี่พูดถึงค่า ISO ที่สูงและดีกว่าคือมันแสดงถึงอะไรบางอย่างนะนอกจากเรื่องสเปคของกล้องแล้วก็แสดงให้เห็นถึงอะไรบางอย่างของคนคอมเมนต์ด้วยนะถัดมาคือในเรื่องของระบบโฟกัส XT3 เนี่ยจะมีจำนวนจุดโฟกัสที่มากกว่านะอยู่ที่425จุดส่วนของ A7 Mark II นะมีจุดโฟกัสอยู่ที่117จุดซึ่งพี่เคยพูดหลายครั้งแล้วก็พูดมานานมากแล้วหลายปีแล้วว่าจำนวนกับคุณภาพจริงๆแล้วบางทีมันไม่ได้มาคู่กันนะเพราะว่าพี่เคยใช้ XT100 เนี่ยอยู่กับพี่มานานมากแล้วก็สิ่งที่รู้สึกถึงในเรื่องของระบบโฟกัสจริงๆแล้วของ Fuji ก็ไม่ได้ช้านะครับแต่บางเวลาอาจจะไปโฟกัสอย่างอื่นอะไรเงี้ยบางทีแบบหลุดไปข้างหลังแล้วก็หลุดเลยคือไม่กลับมาโฟกัสที่หน้าอะไรเงี้ยแต่ตัว XT3 เนี่ยพี่เชื่อว่าระบบ Eye Detection ที่มีเนี่ยน่าจะถูกพัฒนาให้ดีขึ้นแล้วเพราะว่าอย่างน้อยนะครับโปรเซสเซอร์ X Processor 4เนี่ยก็เป็นตัวใหม่ซึ่งเขาบอกว่ามันเร็วกว่า XT2 มากนะครับถัดมาก็คือในเรื่องของจอนะครับทั้งคู่มีจอขนาด3นิ้วเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นแบบทิลติ้งเหมือนกันนะครับแต่ของ A7 Mark II นะจะมีความละเอียดมากกว่านะครับอยู่ที่ 1.23 ล้านดอทซึ่งของ XT3 เนี่ยมีความละเอียดน้อยกว่านะครับอยู่ที่ 1.04 ล้านดอทแต่ของ XT3 เนี่ยจะเป็นจอที่เป็นแบบทัชสกรีนแล้วของ A7 Mark II เนี่ยยังไม่สามารถทัชสกรีนได้รวมถึงช่องมองภาพด้วยของ XT3 นะจะมีช่องมองภาพที่มีความละเอียดสูงกว่านะอยู่ที่ 3.69 ล้านซึ่งของ A7 Mark II เนี่ยความละเอียดของช่องมองภาพนะอยู่ที่ 2.36 ล้านอันเนี้ยในฐานะของคนที่ใช้กล้อง DSLR มาก่อนที่ไม่ใช่ mirrorless นะครับคือมองภาพผ่านเลนเนี่ยในความรู้สึกพี่นะพอพี่มาใช้อย่างตัว A7 Mark III นะก่อนหน้านั้นที่พี่ใช้มาแบบเป็นปีนะครับตัว A7 Mark III พี่ก็ยังไม่ได้มีความรู้สึกโอเคกับจอที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์พี่ก็ยังชอบจอที่เป็นออปติคอลมากกว่าคือมองภาพผ่านเลนนะอย่าง 80D 1D นะครับที่พี่มีเนี่ยพี่รู้สึกว่าการมองภาพผ่านเลนยังไงมันก็ได้ฟีลกว่ามองภาพผ่านจออิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นช่องมองภาพที่มีความละเอียดสูงย่อมได้เปรียบส่วนในเรื่องของสปีดชัตเตอร์ทั้งคู่ทำได้เท่ากันนะครับสปีดชัตเตอร์ที่เร็วสูงสุดทำได้ที่1ต่อ 8,000 วินาทีเหมือนกันแต่ความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องก็สู้ของ XT3 ไม่ได้สามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้11เฟรมต่อวินาทีนะครับแล้วก็ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยทำได้ที่20เฟรมต่อวินาทีแล้วก็แถมมีแบบถ่ายภาพแบบครอป 1.25 ให้ด้วยนะอันนี้ก็จะเร็วขึ้นไปอีกเป็น30เฟรมต่อวินาทีนะครับซึ่งของ A7 Mark II เนี่ยความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องนะครับสามารถทำได้แค่5เฟรมต่อวินาทีก็ถือว่าน้อยมากนะครับถามว่าความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องเนี่ยได้เปรียบตรงไหนอย่างตรงนี้นะพี่ว่าตัว XT3 เนี่ยจะมีความเหมาะสมสำหรับการถ่ายภาพกีฬามากกว่าด้วยถ้าสังเกตเห็นจากวิดีโอพรีเซนต์นะ XT3 เนี่ยพรีเซนต์เรื่องของการถ่ายกีฬาด้วยนะถ่ายรถอะไรเงี้ยถ้าใครเคยถ่ายภาพกีฬาก็จะรู้ว่าความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องที่เร็วกว่าเนี่ยได้เปรียบยังไงก็ถ่ายทันซึ่งถ้าความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องช้าเนี่ยบางทีบางช็อตถ่ายไม่ทันกดไม่ทันนะบางทีก็จะทำให้เราพลาดช็อตแอคชั่นบางช็อตไปนะครับทั้งคู่ไม่มีแฟลชในตัวนะครับแต่ก็จะมีฮอตชูที่สามารถต่อแฟลชนอกได้แต่สิ่งหนึ่งที่ XT3 มีเหนือกว่าก็คือจะมีช่องเสียบสายซิงค์แฟลชอันเนี้ยถ้าสำหรับงานสตูดิโอที่ยังใช้สายซิงค์นะครับซึ่งปัจจุบันหลายคนอาจจะไม่ได้ใช้สายซิงค์เลยก็ได้แต่พี่คิดว่าสายซิงค์ก็จะเป็นประโยชน์ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับว่ามีดีกว่าไม่มีถัดมาคือเรื่องของแบตเตอรี่นะของ A7 Mark II นะต่อแบตเตอรี่1ก้อนเนี่ยสามารถถ่ายได้แค่350ภาพนะครับส่วนของ XT3 เนี่ยจะสามารถถ่ายได้มากกว่านิดนึงฮะ390ภาพส่วนเรื่องของวิดีโอนะอันนี้ตัว XT3 น่าจะได้เปรียบมากกว่าเพราะว่าสามารถถ่ายได้ถึง 4K 60p นะครับซึ่งเป็นแบบครอปแล้วก็ 4K 30p ก็จะเป็นแบบไม่ครอปแล้วก็มีล็อกแกมม่าที่เป็น F-Log ส่วนของ A7 Mark II เนี่ยสามารถถ่ายได้แค่ Full HD ที่ 60p นะครับซึ่งถ้าใครไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้ก็พี่ว่า Full HD ก็ยังโอเคนะย
ย่างที่พี่ถ่ายอยู่ตอนนี้พี่ก็ใช้ Full HD นะพี่ยังไม่เคยถ่ายเป็น 4K เลยถ้าใครดูคลิปพี่มานานแล้วก็จะรู้ว่าพี่ถ่ายวิดีโอเป็น Full HD ตลอดเพราะว่ามีข้อจำกัดในเรื่องของขนาดของไฟล์ด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือตัวคอมพิวเตอร์โปรแกรมตัดต่อที่ใช้นะเพราะว่าพี่ก็ยังใช้ตัว Mac รุ่นเก่าอยู่คือไม่ใช่เก่าแค่กล้องนะฮะอุปกรณ์อื่นก็เก่าครับก็เลยถ่ายวิดีโอแบบ Full HD มาตลอดนะครับก็ยังไม่ได้ใช้งาน 4K นะเพราะว่าถ้า 4K ก็คือมีปัญหาแน่ๆในเรื่องของการตัดต่อนะครับแล้วก็ทั้งคู่นะครับมีช่องเสียบไมค์มีช่องเสียบหูฟังนะครับมี HDMI มี USB นะแต่ USB ของ A7 Mark II นะครับยังเป็น USB 2.0 นะครับซึ่งของ XT3 เนี่ยเป็น USB 3.0 แล้วนะครับก็จะเร็วกว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัว XT3 นะมีบลูทูธแต่ไม่มี NFC นะส่วน A7 Mark II เนี่ยมี NFC แต่ไม่มีบลูทูธสุดท้ายมันเรื่องของขนาดและน้ำหนักทั้งคู่มีรูปร่างที่ใกล้เคียงกันมากเลยนะครับแทบจะเท่ากันเลยคือตัวหนึ่งกว้างกว่าแต่อีกตัวหนึ่งสูงกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็น้ำหนักก็ใกล้เคียงกันนะ A7 Mark II เนี่ยจะมีน้ำหนักที่มากกว่านิดหนึ่งนะอยู่ที่599 กรัมส่วนของ XT3 เนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่539 กรัมนะครับถ้าจะเปรียบเทียบกันจริงๆนะพี่รู้สึกว่าได้อย่างเสียอย่าง A7 Mark II ก็จะได้ความเป็น Full Frame นะครับได้ระบบกันสั่นได้ระบบโฟกัสที่ค่อนข้างดีส่วนตัว XT3 เนี่ยก็จะได้ในเรื่องของเทคโนโลยีที่ใหม่กว่านะครับซึ่งถ้าถามว่าซื้ออันไหนคุ้มกว่าถ้าเป็นพี่ก็น่าจะตัดสินใจยากเหมือนกันแต่ถ้าให้เลือกจริงๆพี่เลือก XT3 เพราะว่าพี่ชอบหน้าตาของมันหน้าตาดีมีฟังก์ชันหลายๆอย่างที่ A7 Mark II ไม่มีหรือใครมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยแล้วกันนะครับว่าจะเลือกตัวไหนระหว่าง2ตัวนี้เลือกเหมือนพี่หรือเปล่าโอเคคลิปนี้น่าจะเท่านี้นะครับถ้าใครมีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ